สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โยฮันเนสกับมัมม่ามาบันเกิดคุณป้านุชนะคะคุณป้านุช61ปีค่ะเดี๋ยวตามไปเจอเพื่อนๆเราเลยค่ะตำส้มตำป่ะแม่นี่แม่ขั้วตำส้มตำตำทุกงานตำทุกงานแซ่บเป็นบางครั้งแซ่บตลอดเลยเรารู้สึกว่ากลุ่มนี้มีแต่คนแซ่บๆไปหาแพะแพะก็แซ่บเลียขากันยังเลยแต่ก่อนเป็นพยาบาลตอนนี้เปลี่ยนแปะเปลี่ยนแม่ค้าส้มตำแทนเจอกันอีกแล้วคานมาตินกับโยฮันเนสป้านุชเนี่ยป้านุชวันเกิดป้านุชป้านุชวันเกิดป้านุชนะป้านุช61ปีกับตุเรียอะไรไม่ได้เกณฑ์นี่แหละเดี๋ยวกินส้มตำกันโดนตีกันละกินส้มตำกันนี่ร้านน้อย2คนยังไม่ได้ถ่ายรูปหมูกันเลยเดี๋ยวค่อยถ่ายหมูไปแล้วเหรอนี่ไงเจ้าของวันเกิดอันนี้ป้านุชเจ้าของวันเกิดอันนี้ก็เพื่อนๆเพื่อนๆในกลุ่มของเราอ่ะที่มากันอยู่จ่ายก็เช่าเลยของนั่นขายเพชรเจ้าไรเอ้ยนี่เพชรปลอมอ้าว611อ่ะมีการใบ้เหรอ611ไม่พูดเรื่องนี้แล้วเอาไม่พูดโอ้ยพูดติ๊บหูมาเข้ากันป่ะนั่นจะเข้ากันป่ะนั่นอะไรต้มหูอีกเหรอขึ้นมาสิบโอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งยังเล็กยังโตเล็กอะไรโอ้ยอายุหกหนึ่งหนึ่งเกินมาหนึ่งวันไม่ไงก็หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้องเกินเยอะเลย Birthday to you Happy birthday Happy birthday เป็นแล้วเปล่าแล้วไม่มีเทียนอีกอ่ะโอ้ยไม่ต้องเปล่าหรอก Birthday toขวบ11 16ปีแห่งความหลังโอ้ยไม่หลังแล้วเพราะมันจะไม่มันก็จะไม่ห่างเอาคนนั้นน่ะนะเอาดิเอ้ยรัดรัดเอาไหนเพชรจะอยู่ไหนรัดรัดนี่เห็นไหมเจ๊มาเจ๊มาไม่อยู่ไหนได้ไหมมึงเอาเพชรลงเดี๋ยวทองออกนี่เมนูแรกเราเลยผัดหมี่กับส้มตำต้มค้างนี่หว่าดีนี่ราคาได้ย่านตรงไหนล่ะวักสกูวักสกูข้ามไปเลยจะปีข้ามได้ไม่เดิมก็กินไปใครเดิมไม่ต้องกินขอไปขายเรื่องขออันนี้ดีกว่าขายเรื่องนั้นไปจริงๆอ่ะมงกุฎเอาซุ่มไปหน่อยอ่ะน้ำถามน้ำ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 มงกุฎเลยปิดอย่างนั้นเหรอป้าชิ้นนั้นชิ้นใหญ่ชิ้นนั้นดูตรงนั้นเอาไปซะแล้วกินดอกกุหลาบแล้วแซ่บบ่ท่านประธานไปเตยอย่างเดียวไม่ใช้สีช่วยมันจะค้ำพอใช้สีช่วยมันจะแจ่มเขียวนี่อันนี้ผู้รู้ขนมมาเองเล่นผมน้ำเพื่อนหนีแล้วเดี๋ยวน้อยใจแต่เล่าแล้วไม่อุ่นจะอร่อยเนาะมันจะนิ่มลงเนาะพี่เนาะอันนี้นิ่มเหรอเพิ่งนึ่งตอนเช้าไม่ได้ครั้งที่ยังไม่นิ่มเลยพี่นิ่มมากนิ่มมากอร่อยมากขนมชั้นตอนนี้ก็เริ่มคุยกันเรื่องสารทุกข์สุขดิบเรื่องโรคภัยไข้เจ็บลูกเสือจะมาจับโอ้โห
ตอนนี้หายแล้วหรือเบาหวานเบาหวานมันไม่หายใช่ไหมมันไม่หายแต่ตอนนี้คือไม่ได้กินยามา2ปีแล้วตอนเริ่มได้อาการยังไงที่เดี๋ยวจะเข้าไปเป็นเบาหวานฮะเริ่มได้อาการยังไงอาการก็คือก็เป็นไข้เป็นเพลียเป็นไข้โอ้ยเพลียแล้วเช็คดูน้ำตาลไม่เวลาฉี่อ่ะจะรู้สึกฉี่บ่อยไม่ฉี่จะกินเจ๊จะฉี่บ่อยมากเรื่องฉี่ลุงทุกชั่วโมงเขาดูบรรยากาศช่วงเย็นเย็นอุ้ยสองเม็ดคือตอนนี้9เม็ดหรอบรรยากาศเย็นเย็นเออร้อนแล้วเหรอข้าวหน้าพิกกี้เหรอเอาข้าวพิกกี้เลยไม่ตัววิตามินข้างนอกนะพี่สีขี้ร้อนไม่ถึงก็ไม่โดนเขาไม่ได้โดนก็อยู่ข้างในของพี่ไม่โดนสวนเล็กๆของแม่บ้านนอร์เวย์มีพริกมีอะไรอ่ะขึ้นช่ายมีแมงลักผักชีฝรั่งไงมีกระเทียมใบกระเทียมพริกผักสลัดเอามุมม่วงมันม่วงมองไม่เห็นเอาหรอมันม่วงกับม่วงเดียวกันกับม่วงมาหาพี่นุ๊กนี่เขาไม่ตั้งเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งทำอะไรกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้สนุกสนานกันแต่ละคนอากาศก็ค่อนข้างเย็นอากาศเริ่มหนาวต้องมีผ้าห่มแจกเมื่อกี้ที่ได้ห้าหกร้อยนั่งกลับบ้านกันด้วยน้องเขาจะไปซักใช่ไหมเอากลับบ้านไปซักแล้วก็เอากลับมาถือใช่ตอนนี้เข้าเรื่องที่เคร่งเครียดการเมืองหน่อยการเมืองนอร์เวย์ศึกษาว่านโยบายอันไหนที่เหมาะที่ว่าไม่สนใจค่ะไม่สนใจนโยบายเอาคนที่ชอบใช่ไหมอ๋อเอองั้นตามไม่สนใจนโยบายตามนโยบายตัวเองเลยใช่ไหมดูคนไหนหลอกการคนนั้นอยากจะท้องบ้างบ้านน่ะทวีตขึ้นแล้วนะจากมึง1,054เป็น1,006แล้วนะรีบท้องกันตอนนี้งานเลี้ยงอยู่ค่อนข้างซีเรียสอยู่ในเปิดประชุมสภาอันนี้เปิดประชุมสภาของนอร์เวย์นะคะเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วก็จะจัดการกั้นห้องแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรป้าอายอนิสบ๊ายบายบ๊ายบายปานุชค่ะบ๊ายบายปานุชบ๊ายบายปานุชค่ะอย่าไปสีปล่อยดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายกลับแล้วครับดึกแล้วครับโอ้เจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่กลับแล้วจ้ะกลับแล้วจ้าพี่ป๊อปเพิ่งจะมาวันนี้กลับแล้วเพราะว่าดึกแล้วค่ะเด็กๆมาด้วยก็เลยกลับยังไงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ